ก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วถ้าไม่ตื่นตอนนี้ไม่ทันแน่ตื่นแล้วอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่ทำไมน้ำถึงได้เข้ามาท่วมในห้องแบบนี้ล่ะเหมียวก็ไม่รู้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊ปนี้นะจะได้ดูคลิปครั้งแรกเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะเจ้านายเจ้านายน้ำท่วมเหมียวน้ำท่วมเมื่อกี้นี้ฉันฝันไปเหรอเนี่ยนึกว่าน้ำจะท่วมโรงแรมซะแล้วอ่ะอุตส่าห์ได้ตั๋วมาพักฟรีแล้วนี่กี่โมงแล้วนะเนี่ยฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วอ่ะน่าจะประมาณ24ชั่วโมงแล้วนะครับพี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่เข้ามาได้ยังไงอ่ะผมจะมาบอกพี่ว่าแย่แล้วครับอะไรนะตามที่พ่อหนุ่มคนนั้นพูดเหรอครับทางโรงแรมของเราเกิดปัญหาน้ำรั่วน่ะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมระบบน้ำได้อีกต่อไปขอให้คุณผู้หญิงรีบออกทางประตูนี้เลยนะครับแล้วก็ผมขอโทษด้วยนะครับอะไรนะน้ำท่วมโรงแรมเหรอเนี่ยแสดงว่าที่ฉันฝันมันเป็นจริงทุกอย่างเลยเหรอเหมียวเหมียวก็ไม่รู้ว่ายังไงออกไปก่อนนะครับทุกท่านเลยอย่าตื่นตระหนกครับทางเราจะช่วยเตรียมเรือเอาไว้ให้ด้านนอกดูก่อนนะน้ำท่วมจริงๆด้วยอ่ะนี่มันโรงแรมอะไรเนี่ยทางเราต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณผู้หญิงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับขอโทษด้วยครับเดินไปตามทางไม้ที่เราพาเราไว้เลยนะครับคุณผู้หญิงนี่แหละนะเขาถึงบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะใครจะไปรู้ละเหมียวก็เขาบอกว่าพักฟรีหนึ่งคืนฉันก็มาพักแล้วนี่โรงแรมแห่งนี้มันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยเพื่อนหายไปแล้วโอ้โหเจ้านายดูดิก้อนน้ำตาลก้อนบะเริ่มเลยนะแก้วกาแฟก้อนใหญ่เบ้อเล่อเลยอะแสดงว่าคนที่กินต้องมีขนาดใหญ่มากๆแน่ๆเลยคุณผู้หญิงครับขอโทษด้วยนะครับตอนนี้บันไดเลื่อนเสียน่ะคุณต้องลงไปทางนี้แล้วล่ะขอบคุณนะคะโอเคเราออกมาจากห้องได้แล้วนะคะโอ้โหโรงแรมแห่งนี้เนี่ยใกล้ถล่มเต็มทีแล้วรีบไปกันเถอะค่ะแล้วนี่อะไรอะสีเขียวๆนี้โดนได้หรือเปล่านะสีเขียวๆนี้โดนไม่ได้ค่ะเชอรี่ไว้เจอกันชาติหน้านะย้อยถ้าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะฮะมิโดรีมานี่เร็วเธอต่างหากที่อยู่ตรงนั้นทำไมต้องเรียนหนีขึ้นมาตรงนี้แล้วนะเร็วข้าวรีบตามฉันมานะเดี๋ยวฉันจะวิ่งไปให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งวิ่งไปนะนั่นมันสายไฟฟ้าแรงสูงนะย้อยไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันทำได้ฉันเอาอยู่เอาแล้วนะได้เวลาแล้วย้อยอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นแหละมันอันตรายเธอก็รู้ว่าไฟฟ้าพวกนั้นถ้าช็อตขึ้นมาทีร่างกายเราไหม้แน่นอนแหมพี่ทอรี่อย่ามาดูถูกย้อยนะเชื่อย้อยดิย้อยทำได้นี่ก็เป็นทางนี้เดียวที่เราต้องไปนะย้อยอย่าย้อยอย่าเอาละนะกระโดดละนะย้อยไม่น่าเลยเห็นกันอยู่ละละแท้ๆไม่ได้เราต้องรีบไปกู้ย้อยตรงนั้นถึงแม้ว่าจะได้แค่เพียงแขนกับขากลับบ้านไปเท่านั้นเราก็ต้องไปเก็บซากย่อยเพื่อนรักไม่น่าเลยเห็นกันอยู่ละละแท้ๆเจ้านายบางทีย่อยอาจจะตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้นะอย่างนั้นเหรอเหมียวนั่นไงพ่อผีย่อยนี่น่าตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาค่ะทุกคนเราจะต้องไต่สายไฟฟ้าแรงสูงนี้ไปนะคะแล้วดูแล้วความน่ากลัวก็ใช่ย่อยเลยค่ะถ้าเผลอโดนไปแค่นิดเดียวเราก็จะสไลด์หายต่อยไปกับสายลมเลยโอเคค่อยๆกระโดดแบบแนวเฉียงๆไปนะคะทุกคนเอาล่ะเตรียมตัวอีกแค่นิดเดียวเราก็จะถึงพื้นดินแล้วว้าวแล้วเราก็ถึงโดยสวัสดิภาพเจ้านายหาอะไรหาศพย่อยอะฮะมิโดริฉันอยู่นี่ผีหลอกไม่ใช่สักกันหน่อยย่อยเกิดใหม่แล้วตั้งหาก
โอเคเรามาที่พื้นดินแล้วนะคะโรงแรมใกล้จะถล่มเต็มทีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่บริเวณนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะคะเนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะหูยนี่มันคล้ายๆกับว่าเป็นถนนแต่ว่าอ่ะสีดำๆนี้มันมีพิษโดนไม่ได้น่ากลัวจริงๆเลยโรงแรมไม่มีมาตรฐานนี่มันโรงแรมกี่ดาวเนี่ยรีบเผากุญแจแล้วครับทุกคนกุญแจอยู่ทางด้านหลังกล่องโอเคได้กุญแจมาแล้วค่ะจากนั้นเอากุญแจไปไขเลยครับรีบไปจากที่นี่แล้วเข้าครับทุกคนกุญแจอยู่ด้านหลังกล่องตรงด้านนู้นขอบคุณค่ะโอเครีบไปเร็วไขกุญแจตรงนี้นะคะอุ้ยเนี่ยเรายังไม่ออกจากบริเวณโรงแรมอีกนะคะทุกคนโอเคค่ะตรงนี้มีสระว่ายน้ำนะคะเราจะก้าวกระโดดไปตรงด้านนู้นน้ำก็ไม่น่าจะโดนได้นะคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยน่าจะลงน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะน้ำน่าจะมีกระแสไฟฟ้าซ่อนอยู่โอเคได้แล้วข้ามมาได้แล้วค่ะตรงต่อไปเลยหูตรงนี้ก็มีอะไรเนี่ยสายนี้โดนไม่ได้อีกเช่นเคยเอาล่ะเราออกจากบริเวณโรงแรมได้แล้วนะคะแล้วนี่เราต้องไปไหนกันนะทุกคนทางนี้ครับทางนี้ตรงนั้นมันมีสัตว์ประหลาดเมื่อกี้นี้เขาว่าอะไรนะเหมียวเขาบอกว่าตรงนั้นมีสัตว์ประหลาดเฮ้พี่มีโดรีเอ้าน้องมีโดรินี่นะเอ๊นี่พ่อเธออย่ามัวเถียงกันได้ไหมมีโดรีแฝดแฟด1และแฟด2รีบไปจากตรงนี้กันทันนะเพราะว่าตอนนี้สัตว์ประหลาดบุกโลกแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันตัวใหญ่มากเลยอย่างนั้นเหรอแล้วพวกเราจะหนีมันพ้นไหมอ่ะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าทางที่เราไปมันจะปลอดภัยน่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่รีบมาเถอะโอเคพี่จะรีบตามไปนะแต่ก็ต้องระวังทุกการกระโดดด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะพลาดแล้วก็ประสบอุบัติเหตุได้น่ะตัวบ้าไรนะนั่นมันอสรพิษวู้พิษจ๋าแย่แล้วน้องสาวเราโดนอสรพิษกินเข้าไปหนูก็ต้องตามมาช่วยเป็นยังไงบ้างโอเคไหมหนูสบายดีค่ะพิษในนี้ดูอบอุ่นพิษจ๋าไม่ต้องห่วงพี่นะพี่โอเคเอาใหม่เยอะนี่มันอะไรนี่กับการกระโดดแค่นี้ทำไมมันถึงได้ยากเย็นแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อร่างกายเราสลายหายต่อยมันก็มาเซฟให้ตรงนี้โดยอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนพี่จ๋ารีบไปกันเถอะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่เราอยู่ในท้องงูน่ะระวังนะมันเป็นอสรพิษที่ร้ายกาจกระเพาะของมันมีแต่ความน่ากลัวและความอันตรายทั้งนั้นเลยโอเคพี่มาถึงแล้วรีบไปกันเถอะนะพี่จ๋ามาเร็วมาเร็วอุ้ยเม็ดเลือดอะไรมันจะขนาดนี้เม็ดมหึมาเลยนะคะไปกันต่อน่าจะเป็นเกล็ดเลือดหรือไม่ก็เป็นคุกกี้คุกกี้อะไรจะมาอยู่ตรงนี้เหมียวพี่จ๋าไปกันเถอะข้างหน้านั้นมีอะไรเคลื่อนไหวด้วยล่ะระวังเราโดนมันไม่ได้นะคะเมื่อกี้นี้ก็มีตัวอย่างเห็นโดนไม่ได้พี่คะเพื่อนเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเกิดใหม่เราต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะย่อยไปในกระเพาะของงูพี่รีบเกินไปแล้วใช่แล้วการเล่นเกมนี้ไม่ควรที่จะรีบร้อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะตายแล้วตายเล่าตายซ้ำตายซากแบบนี้มันยากตรงไหนเนี่ยเราต้องกระโดดแบบนี้ก่อนค่ะใช่ค่ะพี่กระโดดเร็วๆเลยโอเคไปทุกอย่างนะคะเกิดจากความประมาทของพี่ซีเองล้วนๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงใช้ชีวิตอย่าประมาทโอ้ยนั่นไงสัตว์ประหลาดไปกันเถอะแย่ละมันป่วนเมืองแบบนี้เฮ้ยมันเริ่มเคลื่อนไหวตัวแล้วพี่คะเรารีบเห็นกันเถอะค่ะจำไว้นะวันหลังอย่ามาพักโรงแรมฟรีอีกไม่อย่างนั้นอาจจะเจอสัตว์ประหลาดแบบนี้ได้พี่จ๋ารีบกลับบ้านไปกินข้าวเย็นกันเถอะรอเหมียวด้วยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมนะคะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยนะแล้วจะเจอเหมียวในนั้นแล้วเจอกันจ้า